ก็ได้ไปทันเซเวอร์คอยก็ยิ่งต่ำไปครับเหมือนเนี่ยบีดอลล่าไม่ใช่เซเวอร์คอยครับอันนี้คนเข้าใจผิดเยอะมากว่าบีดอลล่าเนี่ยคือถ้าตอนนั้นซีลอยู่ไหมที่ผมไอที่เรามีโปรเจกต์ไอแบนแอนด์ดีฟายอ่ะแล้วผมพูดว่าเซเวอร์คอยมี3เจเนเรชันอันนี้เจเนเรชันที่4ละคือบีดอลล่าเป็นเขาบอกว่าเป็นสเตเบิลคอยน์แต่ก็จริงไม่สเตเบิลฮะเพราะว่าบีดอลล่ามันกรอบตัวนี้มาคือกรอบโค้ดมาเลยอ่ะง่ายๆแล้วก็ basis cash เนี่ยคือต้นตำรับโค้ดเนี่ยดูราคาสิบีดอลล่าไม่ใช่สเตเบิลคอยน์แค่ตอนนี้มันยังใกล้1ดอลลาร์คนก็เลยคิดว่ามันสเตเบิลคอยน์แต่ว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงก็ได้มันไม่เหมือนเทเตอร์หรือแบบเซอร์เคิลที่แบบเป็นสเตเบิลจริงๆอันนี้คือไม่มีอะไรแบกเลยนะไม่รู้ราคาเท่าไหร่แล้วตอนนี้มันก็เลยต้องให้ APY สูงเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ตัวนี้ตัวไหนวะไอตัว Midas นี่ก็ก๊อป Basic Cash มาก็จะเห็นว่า 2.72ก็จะเห็นว่าไม่ใช่stable coin อย่างที่คิด empty set ดอลลาร์นี่ก็ใกล้ๆกับ basis cash ก็ 0.12 ก็มันก็เลยต้องให้ APY เยอะเพราะว่ามันไม่ใช่ stable coin จริงกลไกมันคืออยากฟังมันน่าสนใจมากเดี๋ยวนะ generation 4นะครับที่เราบอก generation 4ใช่ซึ่งจริงๆแล้วตลกมากเพราะว่าคือเราพูดเหมือนกับว่ามันเป็น innovation ใหม่จริงไม่ใช่อ่ะมันคือระบบที่รัฐบาลใช้มานานแล้วก็คือรัฐบาลก็ใช้ในการคุมไอตัวเฟียสมานานแล้วใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้ว่ามันมีไอผมขอใช้ basis cash แล้วกันเนาะbasis cash เนี่ยมันมีตัวหลักเลยที่เรียกว่าแบงก์ก็คือ basis cash ใช่ไหมตัวเนี้ยมันอยากให้มีราคา1ดอลลาร์นี่คือที่มันต้องการทีนี้คำถามก็คือถ้าราคามันเกิน1ดอลลาร์ทำไมมันถึงเกิน1ดอลลาร์คนต้องการเยอะถูกไหมดีมานด์เยอะถ้าดีมานด์เยอะอย่างเงี้ยสิ่งที่โปรโตคอลทำก็คือดีมานด์เยอะกว่าซัพพลายทำยังไงดีเพิ่มซัพพลายใช่ไหมอันเนี้ยอัลกอริทึมิคลี่บล็อกเชนมันก็จะบอกว่าอ๋อมึงอยากได้กันมากใช่ไหมมันกูเพิ่มซัพพลายกูแบบมิ้นท์เหรียญใหม่ออกมาตามแบบไอ้พารามิเตอร์ที่มันเซตไว้จะมิ้นออกมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ทีนี้มิ้นออกมาแล้วเอาไปไหนใช่มั้ยมิ้นออกมาแล้วเอาไปไหนก็จะมีเหรียญอีกตัวนึงชื่อ basis share ซึ่งถ้าเป็น B ดอลลาร์ก็เป็นในตัว BDS หรืออะไรนั่นน่ะbasis share เนี่ยไม่ใช่ stable coin เป็นเหรียญที่แบบ float เหมือนตัวอื่นเลยว่าราคาขึ้นอยู่กับกลไกของตลาดถ้าราคาเกิน1ถ้า back basis cash เกิน1ดอลลาร์เงี้ยมันจะมิ้นเหรียญใหม่ออกมาแล้วเอาเหรียญใหม่ไปให้คนที่ถือ basis share เพราะว่าคนพวกนี้มันเหมือนเป็นแชร์มันเหมือนเป็นเจ้าของโปรโตคอลอันนี้เพราะว่ามันซื้อแชร์ของเจ้าของซื้อแชร์ของโปรโตคอลนี้มาไม่งั้นคนที่ซื้อเบสิคแชร์เนี่ยก็คือได้ตังค์ถ้ามันสมมติอันนี้คือมากกว่า1อันนี้คือน้อยกว่า1คนที่ซื้อเบสิคแชร์เนี่ยคือ expect ว่าจะทำกำไรก็ต่อเมื่อมันมากกว่า1แล้วก็จะไม่ได้อะไรเลยถ้าราคาน้อยกว่า1เพราะฉะนั้นคนที่ถือ basic share เนี่ยคือ expect ว่าโปรโตคอลตัวนี้จะมี adoption มากขึ้นเรื่อยๆทีนี้คืออันนั้นคือขามากกว่า1ดอลลาร์ทีนี้ขาน้อยกว่า1ดอลลาร์ล่ะขาน้อยกว่า1ดอลลาร์เกิดอะไรขึ้นถ้าน้อยกว่า1ดอลลาร์เนี่ยคือ demand น้อยกว่า supply มั้ย supply เยอะเกินไปต้องเอา supply ออกทีนี้ทำยังไงถ้าเป็น ample force เหมือนที่เคยคุยกันอันนั้นคือ generation ที่3ใช่มั้ย ample force ที่บอกว่ากูก็ไปดูกระเป๋าทุกคนแล้วก็ลิฟเงินกลับมาbasic share ไอ้ basic cash b ดอลลาร์เนี่ยบอกว่าไม่อยากทำอย่างนั้น b ดอลลาร์เนี่ยบอกว่ามีอีกตัวหนึ่งชื่อแบบ อันนี้คือ basic bond ถ้าเป็น b ดอลลาร์ก็เป็น BDB มั้งถ้าผมจำไม่ผิด basic bond เนี่ยเป็นอย่างนี้ครับว่าราคาของ basic bond เนี่ยจะถูกกว่าราคาของ basic cash ในตลาดซึ่งกลไกอันนี้เนี่ยมันแล้วแต่ว่าจะเซตออกมายังไงนะแต่ถ้าผมจำผมรู้ว่า basis cash set ยังไงผมไม่ชัวร์ว่า b ดอลลาร์เซตยังไงแต่ว่ามันคล้ายๆกันก็คือราคาของแบบเนี่ยแบบจะน้อยกว่าราคาของ basis cash เสมอถ้า basis cash ต่ำกว่า1ดอลลาร์ใน basis cash เนี่ยมันใช้ว
ว่าราคาของ ABAB เนี่ยเท่ากับราคาของ BAC กําลัง2ทำไมถึงกําลัง2ใช่มั้ยสมมุติว่าราคาของ Basis Cash เท่ากับ 0.5 ราคาของ BAB เนี่ยจะเท่ากับ 0.25 เท่านั้นเองใช่มั้ยอ่ะทีนี้อันนี้แค่ราคาของ Basis Bond แต่ยังไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ Supply ของ Basis Cash เลยการจะซื้อ Basis Bond BAB ได้เนี่ยต้องเอา BAC มาซื้อเท่านั้นใช่มั้ยเพราะฉะนั้นผมสามารถเอา BAC 0.25 BAC เนี่ยมาซื้อ Basis Bond ได้นะผมก็เอามา 0.25 BAC มาซื้อ Basis Bond ผมก็จะได้ไป1 Basis Bond ถูกมั้ยงั้นผมเอาinput คืออะไร input คือ BAC 0.25 output คืออะไร output คือ Basis Bond 1ทีนี้ซื้อ Basis Bond ไปแล้วเอาไปทำอะไรวะคนที่ถือ Basis Bond เนี่ย Basis Bond เวอร์ชั่น1ของโปรโตคอลเนี่ยเอาไปทำหาอะไรไม่ได้เลยสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือถือ Basis Bond ไปเรื่อยๆจนราคา Basis Cash กลับมาที่1ดอลลาร์แล้วคุณสามารถ redeem Basis Bond ได้เป็น1 Basis Cash ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนที่ราคาต่ำกว่า1ดอลลาร์เนี่ยอันนี้คือราคาต่ำกว่า1ดอลลาร์ตอนที่ราคาต่ำกว่า1ดอลลาร์เนี่ยไอ้ basis cash ที่เอาไปซื้อ basis bond เนี่ยถูกเผาหายไปแล้วเพื่อเป็นการลด supply แล้วคนที่แบบเผา supply ไปเนี่ยก็คือได้ return จากผลต่างตรงนี้ก็คือจะเห็นว่าประมาณ 75% ถูกมั้ยแต่ว่าคนที่ถือ basis bond เนี่ยก็คือต้อง expect ว่าราคาจะกลับมาที่1ดอลลาร์ก็อันนี้คือเหรียญรุ่นที่3เพราะฉะนั้นคนที่ถือ basis bond เนี่ยก็คืออันนี้คือซื้อตอนที่ราคาต่ำกว่า1ดอลลาร์ได้กำไรเมื่อราคาเกิน1ดอลลาร์ถ้าตราบใดที่ราคาไม่เกิน1ดอลลาร์ไม่ได้กำไรอะไรเลยทำหาอะไรไม่ได้เลยคนส่วนใหญ่ต้องทำแบบเดียวกันใช่เพราะฉะนั้นก็คือถ้าราคาแบ็กต่ำกว่า1ดอลลาร์อย่างเงี้ยคนต้องซื้อเบสิกบอนด์เยอะๆเพื่อดึงสปายกลับมาไม่งั้นราคามันจะไม่กลับมาที่1ดอลลาร์ซึ่งนี่คือปัญหาที่เบสิกแคชเจอเพราะว่าไม่มีใครซื้อคือมีคนซื้อช่วงแรกๆแต่ว่าพอคนซื้อเยอะๆๆๆแต่ราคาแม่งก็ไม่กลับมา1ดอลลาร์สักทีคนก็เลยหยุดซื้อไอตัวเนี้ยเมื่อสักเดือนก่อนอันนี้คือมี basis bond อยู่เท่าไหร่ใช่ไหมครับก็คือมีอยู่46ล้านbond แล้วก็แต่ว่าราคาของ basis cash ก็ยังเห็นว่าจะแค่เนี่ย 0.518 ตลกดีก็ประมาณทั้งที่โปรโตคอลค่อนข้างโปรโตคอลมันดีไซน์มันอย่างนี้แต่นั่นคือ point ครับว่าคนที่ถือ basis bond เนี่ยต้องคือมันพยายามลด supplyแต่ถ้ามันไม่มีดีมานด์คือราคาแบกมาต่ำกว่า1ดอลลาร์ก็ซัพพลายอยู่ตรงนี้ดีมานด์อยู่ตรงนี้ใช่มั้ยแต่ต่อไม่ว่าจะลดซัพพลายขนาดไหนตราบใดที่ซัพพลายกับดีมานด์ไม่แมทช์กันราคามันก็ไม่กลับมาที่1ดอลลาร์ก็เลยเกิดเป็นคําถามว่าแล้วจะดึงดีมานด์กลับขึ้นมาได้ยังไงซึ่งอันนี้ก็ต้องไปสร้างเป็นยูสเคสของ basic cash ว่า basic cash ไปทําอะไรได้บ้างซึ่งตอนนี้เค้าก็พยายามไปแบบคุยกับแบบโปรโตคอลอื่นๆเช่นเอาไปฟาร์มใน Uniswap ได้บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยบีดอลลาร์ก็เหมือนกันครับตอนนี้ที่มันยัง1ดอลลาร์เพราะอะไรเพราะดีมานด์เยอะดีมานด์เยอะคนเอาไปทําอะไรเอาไปยิวฟาร์มถูกมั้ยคนซื้อมาแล้วก็บอกโอ้ยพี่ว่าสูงมากเลยไปฟาร์มดีกว่าราคาก็เลยเกิน1ดอลลาร์แต่ถ้าราคาของเหรียญออโต้ตกหรือราคาของเหรียญเค้กตกอะไรก็แล้วแต่เนี้ยคนก็จะแบบเฮ้ยแม่งไม่ถือเบสิกแคชเลยกว่า APY ตัดดําก็จบเงี้ยนี่คือที่ผมคุยเมื่อกี้ว่าราคาของไอ้เบสิกแคชตอนนี้ครับคือ 0.43 ใช่มั้ยแต่ถ้าจะซื้อ basis bond ตอนนี้แค่ 0.17 ไม่งั้นถ้าใครแบบเปรี้ยวตอนนี้คิดว่าแบบเชื่อใน basis cash มากเงี้ยก็เอา 0.17 back ใช่ไหมไปซื้อแล้วก็ถือไว้จน basis cash กลับขึ้นไปที่1ดอลลาร์ก็จะได้ return 500%แต่คำถามก็คือมันอาจจะไม่กลับขึ้นไปก็ได้ถ้าไม่มีดีมานด์ก็ประมาณนั้นถ้ามันเอาไปอยู่ความมั่นใจคนอาจจะเปลี่ยนกลับมาได้ใช่ครับก็ถ้าเอาไป yield farming ได้ถ้าเอาไปแบบเข้า Aave ได้เอาไปแบบเป็นแบบ collateral ในการเทรดได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะอาจจะมีดีมานด์แต่นั่นคือเวอร์ชัน1ของ basic cash เวอร์ชัน2ของ basic cash เนี่ยเขาพยายามอยากให้คนถือไอตัว basic share มากขึ้นหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าตอนเนี้ยเขาเริ่มให้เงินคนที่ถือ basic share ด้วยถึงแม้ราคาจะไม่เกิน1ก็คือจากเดิม basic share จะได้ก็ต่อไม่เกิน1เท่านั้นก็คือเขาพยายามทําอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เขาไปเปิด pool ใหม่ในซูชิที่เป็น pool basis bond กับ basis cash ทีนี้จากเดิมที่บอกว่า
เบสิคบอนด์ถ้าไม่เกิน1ทําอะไรไม่ได้เลยเนี่ยก็กลายเป็นว่าเบสิคบอนด์อ่ะมี liquidity เพิ่มขึ้นเพราะสามารถเอาไป swap เป็น basic cash เมื่อไหร่ก็ได้ถึงแม้ราคาจะไม่เกิน1ก็มีอะไรอย่างเงี้ยที่เขาพยายามสร้าง use case ออกมาซึ่งก็น่าสนใจว่าเป็นอะไรที่ทําได้ในโลกแบบคริปโตเท่านั้นเนี่ยก็คือมี on chain pair อันนี้เขาเรียกว่า on chain pair นะก็จะเป็น basic cash กับ basic bond เพื่อเพิ่ม use case ของ2ตัวนี้ขึ้นมาแต่ทีนี้ปัญหาก็คือถ้าจะซื้อ basic bond เนี่ยครับก็คือ expect ว่า eventually ไอ้แบบจะขึ้นกลับไปที่1ดอลลาร์แต่พอเป็นอย่างเงี้ยถ้าเราเอาแบบกับแบ็คมาลงในพูลอย่างเงี้ยหมายความว่าถ้าราคามันค่อยๆขยับขึ้นมาที่1ดอลลาร์อย่างเงี้ยไอ้ basic bond ของเราก็จะโดนขายกลับไปเป็นแบ็คหมดเลยสุดท้ายพอมันกลับมาที่1ดอลลาร์เราก็ไม่ได้อะไรเพราะว่า basic bond ของเราโดนขายไปเยอะแล้วเงี้ยก็ต้องเลือกครับว่าอยากได้ liquidity อยาก yield farming หรือว่าอยากจะแบบ YOLO กับ basic cash เพื่อถือกลับมาให้มันเป็น1ดอลลาร์ B ดอลลาร์ก็ตอนนี้มันยัง1นะแต่เอาข้อจริงผมว่าสุดท้ายมันก็จะเกิดปัญหาเดียวอย่างเดียวที่มันต่างกันก็คือไอ้ตัว basic B ดอลลาร์อย่างเงี้ยครับมันมีไอ้คาสิโนด้วยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดคือมันมี use case ที่มากกว่า basic cash คนก็เลยยังแบบเชื่อใจอันนี้ก็เหมือนกันนะจะเห็นว่าตอนนี้ B ดอลลาร์เกิน1ดอลลาร์ไอ้ B ดอลลาร์บอนด์ก็เลยแพงกว่า B ดอลลาร์ก็คือไม่มีประโยชน์เลยที่จะมาซื้อ B ดอลลาร์บอนด์แล้วก็จะเห็นว่าคนที่ถือไอ้บอนด์เนี่ยมีอยู่แค่20บอนด์เพราะว่าอะไรมันอาจจะยังไม่ได้กดรีดีม เพราะว่าพอเกิน1ดอลลาร์คนก็ซื้อตอนต่ำกว่า1ดอลลาร์พอ1ดอลลาร์คนก็รีดีมออกไปเพราะว่าเขาทันกำไรแล้วเงี้ยเพราะฉะนั้น basic บอนด์ก็เลยไม่มีใครถือเลยประมาณนั้นแล้วก็เนี่ยถ้าถือ basic cash เอ้ยไม่ใช่ basic cash โทษครับ AB dollar share SPDO ครับแล้วก็เอามา stake เนี่ยก็จะเห็นว่าได้ APR สูงมากทำไม APR ถึงสูงมากเพราะว่าตอนนี้ B dollar มันเกิน1ดอลลาร์ถูกไหมแล้วพอเขา inflate สร้างสไตล์ใหม่ขึ้นมานอกจากจะได้ไอ้ yield farming ของตัว share แล้วด้วยเนี่ยเขาก็คือเอาไอ้ supply ใหม่ที่เพิ่มมาเนี่ยยัดกลับไปด้วยเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าเขาก็จะเขียนให้ดูว่า epoch ตอนนี้ epoch อยู่ epoch ก็คืออะไรวะยุคสมัยนะจำนวนรอบแล้วถ้าไทยเขาก็แปลว่ายุคสมัยอะไรเงี้ยก็คือเป็น epoch 244แล้วเขาบอก next seniorage ก็คือการออกเหรียญใหม่การเพิ่ม supply ใช่ไหมซึ่งอันนี้เป็นคำที่มาจาก TradFi ก็คือเขาบอกว่า next seniorage นี่ก็คือ3ชั่วโมงอย่างนี้จะ expansion เท่าไหร่ก็คือ 1.25% 1.25% ของ TVL ทั้งหมดที่อยู่ในโปรโตคอลครับเมื่อกี้ถ้าเห็นก็คือมันประมาณ100กว่าล้าน US dollar ใช่ไหมก็คือเขามินต์ออกมาอีก1ล้าน US dollarแล้วเอาไปไหนก็คือเอามาให้คนที่สเตทในห้องนี้นะครับคนที่มาสเตทไอ้ตัวแชร์อยู่ซึ่งตอนนี้มันก็ยังดีแหละเพราะว่าทุกอย่างสดใสบูมมาเก็ตคนก็อยากได้ดีมานด์ก็มีอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็อาจจะไปจบ ที่เดิมใช่ครับทุกอย่างคือตอนนี้คิงชุบนว่าถ้าแบร์มาเก็ตมาแล้วไม่ได้เฮชไว้แล้วก็อยู่แต่อะไรพวกเนี้ยไอ้ตัวพวกอย่างเงี้ยครับจะตกเร็วกว่ายูบิตคอยเยอะมากเพราะว่าอะไรเพราะจริงๆแล้วยูสเคสของมันตอนนี้คือยูฟาร์มมิ่งไม่มียูสเคสอย่างอื่นเลยคือเอามาดีเจนกันอย่างเดียวเลยแล้วด้วยความที่คนเขากลัวแบร์มาเก็ตกันทำให้ตลาดมันดิ่งขึ้นใครๆก็ไม่ค่อยอยากให้เป็นก็ดีครับก็ผมไม่ปวดก็จริงๆคือจริงๆแบร์มาร์เก็ตไม่ใช่สิ่งที่แย่แล้วก็ตลาดที่ขึ้นเยอะเกินไปก็ไม่ใช่สิ่งที่แย่เพราะว่ามันแค่บอกว่าดีมานด์เยอะกว่าสัปปายถูกไหมแต่ว่า eventually ดีมานด์มันต้องหมดคือไม่มีทางที่แบบนอกจากมันจะแบบขึ้นขาเดียวแบบจากจุดนี้ไปจนแบบวันสิ้นโลกจะมีแต่คนซื้อบิตคอยน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งผมไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้เพราะมันก็ยังมีคนแบบพ่อผมอย่างที่แบบเฮ้ยบิตคอยน์คืออะไรอะไรประมาณนี้ก็แต่ถ้ามันขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นโลกใหม่ไม่รู้แต่ไม่มีผมไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นยังไงแบร์มาร์เก็ตก็ต้องมาจะช้าหรือเร็วอีกเรื่องนึงมึนเลยอ่ะพูดอะไรกันต้องเข้ามาเราเล่นมากซิงรู้เรื่องไหมมึนเหมือนกันไม่ได้หัวรู้สึกมึนคุยอะไรแต่ไอตัวเบสิสแคชกับบีดอลลาร์นี่จริงเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะเพราะว่าจริงๆมันมาจากอันนี้ Basic Slide.io ซึ่ง Basic Slide.io คืออะไรคือคนที่คิดอันนี้ขึ้นมาเนี่ยจริงคือไอ้ตัวบริษัทนี้ที่ชื่อ Basic ใช่มั้ยแล้วไอ้บริษัทนี้เนี่ยมันอยากสร้างไอ้ Basic Cash เนี่ยครับขึ้นมาแล้วมันก็ไปหาเงิน VC Funding อะไรขึ้นมาซึ่ง VC เขาใหญ่มากนะฮะก็แบบมีแบบเนี้ย Bain Capital, Lightspeed, Polychain, Anderson Horowitz ถ้าไม่รู้จักก็คือคนที่เป็น VC ให้ p
PayPal Facebook Amazon เลยครับอันนี้เซนทอลวิทเขาแบบวิชั่นเนอรี่มากว่าแบบอะไรจะดีเงี้ยแล้วเขาก็แบบลงเงินในเบสิสตัวนี้แต่ปรากฏว่าโดน SEC ของอเมริกาบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณทำมันไม่ใช่คริปโตเพียวๆแล้วมันแทบจะเป็นหุ้นแล้วเงี้ยเขาก็เลยทำไม่ได้ที่ตลกก็คือไอตัวเบสิสแคชครับก็บอกว่าอ่ะมึงทำไม่ได้เพราะมันติดกฎหมายใช่ไหมมันก็เลยออกมาเป็นอนอนคือบุคคลนิรนามที่แบบไม่รู้ว่าใครเป็นใครเงี้ยมันก็กรอบโค้ดอันนี้ไปแล้วก็ออกเบสิสแคชออกมาถามว่าทำไมออกได้เพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าเจ้าของคือใครก็ตลกดี